ไปต่อนะคะกับผลงานเรื่องใหม่ของผู้กำกับเต๋อ ณวพลค่ะค่ายหนังอารมณ์ดี GTS เตรียมส่งผลงานเรื่องใหม่ลุ้นรายได้ร้อยล้านอีกเรื่องแล้วล่ะค่ะกับฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอผลงานกำกับของผู้กำกับมือรางวัลเต๋อณวพลที่มาร่วมงานกับ GTS แบบเต็มตัวครั้งแรกโดยหยิบเรื่องราวความรักของหมอสาวและคนไข้หนุ่มโดยจับหนุ่มซันนี่มาเปลี่ยนลุคจากมาดกวนๆในหนัง I Fight Thank You Love You มาเป็นมือกราฟิกสุดแนวประกบนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาที่งานนี้โนเมคอัพตลอดทั้งเรื่องซึ่งแม้ผู้กำกับจะไม่ได้หวังตัวเลขรายได้แต่ก็อยากให้คอหนังได้ลองเปิดใจกับหนังเรื่องนี้ด้วยค่ะไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายอะเพราะเราก็ไม่ใช่แบบผู้กำกับที่เคยทำเงินอะไรมากมายด้วยแบบมาจากสายอินดี้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ทำได้ดีสุดแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลที่ตามมาลองฟังฟีดแบ็กคนดูสนุกกว่าครับติดตามเรื่องราวความรักของหมอสาวคนสวยและคนไข้สุดแนวได้3 กันยายนนี้